คือเพื่อนเข้าไปก่อนเพื่อนเข้าไปสังเกตการมาแล้วเดือนนึงแล้วก็ถึงมาแจ้งเราเราก็คิดว่าเพื่อนอ่ะสกรีนมาแล้วอันเนี้ยเพราะเขาก็เป็นคนค่อนข้างคือเพื่อนโดนไป 108,000 เราโดนไป 300,000มีใครที่โดนเยอะๆอย่างเงี้ยมีมั้ยนี่อันนี้ค่ะอันนี้โดนไปมาๆๆเดี๋ยวก็เอาเป็นที่ไปเลยครับสมัครใจพูดเลยพัดมาเยอะมาเยอะมาพูดเลยครับพัดดังๆโดนเท่าไหร่ครับโดนไปคือเราโดนไป4แอปอ่ะหลอกเนี่ยค่ะทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด8ล้านเกือบ9ล้าน4แอปทั้งหมด9ล้าน4กลุ่ม4กลุ่มอ่ะค่ะเนื่องจากเราอะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนี่แหละตลาดลงทุนของไทยเนี่ยหุ้นไทยอะแล้วมันเป็นช่วงที่หุ้นอะมันดิ่งลง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 ตอนนั้นเราก็หมดไปร่วม2ล้านอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะทำยังไงดีเราจะได้เงินคืนก็เลยไปเปิดใน Facebook ใน TikTok ก็ไปเจอกลุ่มวิชาชีพพวกนี้บอกว่าสอนเล่นหุ้นยังไงแล้วก็ฟรีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเรียนรู้ทักษะว่าเราจะมีทักษะในการที่จะเอาชนะตลาดได้ไหมก็เลยไปกดเข้าไปสนใจก็จะมีหน้าเซียนหุ้นขึ้นมาแล้วก็มาชักชวนบอกว่าเป็นยังไงมีความรู้พื้นฐานขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกรู้ระดับเบสิกยังไม่ค่อยรู้มากเขาก็ถามว่าเงินเสียไปเยอะไหมเราก็บอกเสียในตลาดหลักทรัพย์จริงๆตอนนี้ในหุ้นไทยเสียเยอะเขาเลยบอกส่งพอร์ตมาให้เขาดูเดี๋ยวเขาจะติดดอยอยู่เท่าไหร่ติดดอยอยู่สลับตอนนั้นติดไปเกือบ2ล้าน2ล้านเกือบ3ล้านเขาก็บอกว่าเขาก็เลยบอกว่าตัวนี้ต้องขายทิ้งตัวนี้เก็บไว้เหมือนเป็นอาจารย์สอนเราจริงๆแนะนำเราจริงๆก็ทักทายมาอยู่สักอาทิตย์กว่าๆแล้วก็เริ่มบอกว่าผมเริ่มงานเยอะเดี๋ยวผมจะให้ผู้ช่วยมาติดต่อนะดึงเข้ากลุ่มแล้วก็จะเริ่มมีผู้ช่วยเข้ามาคนนี้ก็ได้ผู้ช่วยฝนเข้ามาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่พักให้พี่เนี่ยดึงเข้ากลุ่มไปนะพอเรากดเข้าไปในกลุ่มปุ๊บเขาก็จะเริ่มสอนทุกวันเลยการดูหุ้นไทยตอนนั้นเขาสอนเรื่องหุ้นไทยดูกราฟแล้วก็ตัวนี้จะขึ้นตัวนี้นายทุนจะมาซื้อตัวนี้เจ้าจะเข้ามาเล่นเราก็เล่นตามเขาก็มาทักทุกวันไลน์เล่นทุกวันได้ทุกวันเราก็เชื่อเขาไงพอมันเหมือนกับว่าเขาไม่มีผลประโยชน์เขาสอนใช่ไหมเขาสอนใช่ไหมเขาทำให้ดูเลยใช่ไหมใช่ค่ะสอนเราก็แค่ซื้อตามขายตามเขาอย่างเงี้ยจนช่วงนั้นเขาบอกว่าหุ้นไทยมันไม่ไหวแล้วก็จะพาไปเล่นหุ้นต่างประเทศเราก็ไม่เคยเล่นเลยในชีวิตนี้ไม่เคยเล่นหุ้นต่างประเทศเลยเคยแต่เล่นหุ้นไทยไม่ปรึกษาใครก่อนตามเข้าไปเลยก็พอมันเชื่อไงคะมันเชื่อไปแล้วว่าเขาเป็นของจริงเขาเป็นอาจารย์จริงๆแล้วก็การพูดการจาของเขาทุกอย่างเนี้ยคือเนียนมากเลยใช่ค่ะก็เลยลงทุนแล้วก็ตอนหลังก็เห็นเขามีกำไรเกิดขึ้นจริงๆแต่ตอนแรกเนี่ยเราถอนออกมานิดๆหน่อยๆถอนได้หลักพันหลักหมื่นแล้วก็เชื่อละพอเชื่อทีนี้ก็เลยไปเอาบ้านเข้าจำนองก็เลยเป็นเรื่องก็เลยเสียเยอะค่ะก็โดนไป4แอปก็หมดไป8ล้านกว่าเกือบ9ล้านอีกไป9ล้านอ่ะก็เขาให้ขายทิ้งเขาบอกว่าขายทิ้งเลยคัดลอสเสร็จปุ๊บเราก็เลยเอามาเล่นต่อก็นั้นมาลงทุนนะครับไอแอปปลอมอีกก็เลยหมดเลยทีนี้ติดนานมากน้อยแค่ไหนคือเริ่มรู้จักกลุ่มเนี้ยมาตั้งแต่เดือนสิงหาพอเริ่มพากันยาเนี่ยก็เขาก็จะสอนเรื่องหุ้นไทยอะไรนู่นนี่นั่นประมาณเดือนกว่าแล้วก็เริ่มพาเทรดหุ้นจีนประมาณเดือนกันยาเล่นถึงตุลาก็รู้ว่าหลอกเพราะไม่ได้เงินจริงอะค่ะเล่นตลาดหลักทรัพย์ของไทยบ้างจีนเล่นของไทยอย่างเดียวเลยไม่เล่นที่ไปขายบ้านฮ่องกงฮ่องกงค่ะฮ่องกงที่โดนฮ่องกงพูดหลอกทั้งหมดหมดเลยนะใช่มีฮ่องกงมีบางเครือข่ายที่เขาก็มีฟอเร็กซ์มีอเมริกาด้วยแต่ก็คือเครือข่ายเดียวกันเนื่องจากบัญชีม้าของอย่างเช่น CCF Trade เนี่ยหจก. Global เนี่ยบัญชีม้าเจ้าของที่ไปจดทะเบียนเนี่ยชื่อเดียวกับบัญชีม้าของไฮซันก็เชื่อว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันมาหลอกลวงค่ะตอนที่เขาสอนเทรดเนี่ยคิดค่าสอนค่าใช้จ่ายแล้วมั้ยไม่มีเลยไม่เก็บไม่มีเก็บฟรีหมดทุกอย่างจนว่าถ้าเกิดเข้าระบบของไฮซันเนี่ยจบโปรเจกต์แล้วถึงจะเก็บเงินเราก็เข้าใจว่าเดี๋ยว11 12 13เขาบอก11 12 13พฤศจิกายนที่ผ่านมาจะจัดงานที่โรงแรมแชงกรีล่าเราก็เลยเชื่อว่าโอ้แสดงว่าเขามีของจริงเขาเป็นของจริงแน่เลยเราก็คิดว่าจะเอาเงินไปให้เขาที่นู่นโอเคค่ะประสบการณ์เล่นหุ้นไทยกี่ปี
ก็ประมาณ 2-3 ปีอะค่ะ